สามีคนนี้ซึ่งเป็นสมาชิกอบต.วังใหม่ด้วยนะครับแล้วก็ให้น้องชายเนี่ยมาร่วมกันเอาศพเนี่ยไปฝังดินนั่นเองวันนี้ทั้งสองคนนี้ถูกนำตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับบรรยากาศเป็นอย่างที่เห็นนี่เลยคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีได้นำตัวนางเบญจวรรณไทยเจียเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาร่วมกันกับน้องชายของเธอนะครับนายวัชรพงษ์ไทยเจียอายุ36 ปีขออภัยคือทั้งสองคนนี้เนี่ยร่วมกันก่อเหตุฆ่านายทรงศักดิ์เพิ่มสุขอายุ46 ปีซึ่งก็คือสามีแล้วก็เป็นสมาชิกอบต.วังใหม่อำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรีนะครับนำตัวทั้งสองคนนี้ก็คือทั้งพี่สาวน้องชายเนี่ยมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพครับโดยไปที่จุดเกิดเหตุนะครับมี2จุดด้วยกันจุดแรกก็คือที่บ้านนะครับบ้านเลขที่ 75/15 หมู่บ้านอุดมทรัพย์อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีจุดนี้เองเป็นจุดที่นางเบญจวรรณใช้หมอนกดหน้าก่อนที่จะลั่นไกปืนยิงเข้าที่ศีรษะของผู้ตายนางเบญจวรรณให้การว่าได้ใช้อาวุธปืนยิงผ่านหมอนเพื่อเก็บเสียง3นัดแต่ว่ากระสุนด้านไป2นัดเข้าเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นในช่วงที่สามีนอนหลับอยู่ภายในห้องครับและจุดที่2จุดนี้เลยคุณผู้ชมครับจุดที่นำศพไปฝังไว้บริเวณสวนทุเรียนหมู่2ตำบลทุ่งเบญจาอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีซึ่งเป็นสถานที่พบศพนายทรงศักดิ์ที่หายตัวไปนานกว่า1 เดือนนะครับเจ้าหน้าที่ต้องใช้รถขุดเพื่อนำร่างที่ถูกฝังดินลึกกว่า 2-3 เมตรขึ้นมาตรวจสอบเบื้องต้นผู้ต้องหารับสารภาพแล้วว่าสาเหตุที่ลงมือฆ่าสามีตัวเองไปเพราะว่ามีปากเสียงกันอย่างรุนแรงในเรื่องหึงหวงกันทั้ง2ฝ่ายนะครับกลัวว่าต่างคนจะมีคนใหม่ประกอบกับว่าภรรยามีอาการเมาสุราจึงเกิดบันดาลโทสะที่ถูกผู้ตายขู่จะทำร้ายตนเองและลูกแล้วก็ยืนยันว่าตนเองเนี่ยเป็นผู้ใช้อาวุธปืนยิงนายทรงศักดิ์สามีของตนเองจนเสียชีวิตก่อนที่จะนำศพใส่ท้ายรถไปฝังในสวนทุเรียนแล้วก็ใช้รถแบ็คโฮนี่แหละครับฝังกลบเพื่ออำพรางคดีครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ตั้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนามีอาวุธปืนโดยไม่มีใบอนุญาตนะครับพร้อมกับมีการซ่อนเร้นศพเพื่ออำพรางคดีครับ